ำไมทุกคนจับผิดไม่มีใครจับถูกลูกเลยแล้วใจจริงอ่ะรู้สึกโอเคกับเขาทุกอย่างเคยบอกเขาไหมครับว่าเรารู้สึกพอใจเขาอุ้ยขอบคุณมากที่บอกเดี๋ยวจะกลับไปบอกเขาเราไม่ได้อยากเห็นเขาห้อยเหรียญทองหรืออะไรเลยแต่เรารู้สึกว่าหูเขาไว้ใจเราขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยหากพูดถึงคุณแม่สายสตรองที่เลี้ยงลูกแบบจริงจังและจริงใจในวงการบันเทิงตุ๊กคืออีกหนึ่งคนสำคัญที่น่าสนใจจากเรื่องราวของเธอที่ผ่านมาหลายอย่างจนทำให้เห็นเส้นทางความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวในแบบฉบับตุ๊กกับ mindset มุมมองและวิธีการเลี้ยงลูกคืออีกหนึ่ง challenge ที่เธอทำด้วยความรักแบบไม่มีเงื่อนไขว่าผมไม่รู้จริงๆพี่ตุ๊กตอนนี้ลูกกี่คนครับ2 2คนปีนี้แต่ยังไม่ถึงวันเกิดก็คือกำลังจะ16กับ13เฮ้ยคนโต16แล้วครับขอโทษนะพี่ตุ๊กนี่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตั้งแต่ตอนน้องอายุเท่าไหร่ครับ 2-3 เดือนโอ้โหใช่ๆก็เลยรู้ว่าถ้าอายุลูกชายจบโอ้โหมีอย่างนี้พี่ตุ๊กเวลาเห็นคนที่เป็นซิงเกิลมัมนี่แบบเข้าใจหัวอกเลยป่ะครับแบบเข้าใจหัวอกความเหนื่อยแต่ก็จะเห็นทุกอย่างไปพร้อมๆกันเห็นเช่นแบบการทดแทนเนาะคอมเพนเซตการสปอยหรือการแต่สิ่งหนึ่งที่คิดตลอดแล้วก็กลัวเวลาเห็นคือเรื่องแบบอารมณ์อารมณ์เราหรืออารมณ์ลูกอารมณ์เราเพราะมันคนเดียวเหนื่อยแล้วไหนจะความซัฟเฟอร์จากแผลอีกครับคือเราไม่อยากแบบไม่ดีใส่เขาอะครับเคยท้อแบบท้อมากๆจนแบบถามตัวเองว่าเฮ้ยทำไมชีวิตกูต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเคยป่ะครับไม่เคยไม่เคยเพราะว่าพี่ตุ๊กเป็นคนอันหนึ่งเลยคืออัตโนมัตินะคือไม่ได้เทียบไงครับพอมันไม่เทียบมันจะแบบทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนี้เพราะมันมีแบบเดียวแต่แค่ว่าจะไปต่อยังไงให้แบบสมาธิสุดครับตอนนั้นมีพี่เลี้ยงช่วยไหมครับไม่มีตั้งแต่เกิดตั้งใจชอบเลี้ยงลูกโหแต่พี่บัวก็น่ารักมากเพราะว่าตกลงกันแล้วก็ความต้องการของเขาคือเหมือนกับว่าคนหนึ่งไม่ต้องทำงานพี่ตุ๊กไม่ได้ทำงาน5ปีครับชายเล่าตอนนี้เล่ากี่รอบก็ยังแฮปปี้คือเป็น5ปีที่ดีจะใช้คำว่าดีที่สุดไปก็ไม่รู้ชอบมากคือเลี้ยงลูกอย่างเดียวใช่ชอบ5ปีชอบเลี้ยงอยู่กับเขาตลอดใช่แล้วก็จนคนที่2พอท้องอะค่ะต่อไปนี้พอไม่ให้ทำแหละไม่ให้ทำแบบ 100%แล้วคลอดปุ๊บยังไม่ได้เสพสุขตรงนั้นเลยโอ้โหก็พอดีว่าคลอดแล้วก็ดันกลายเป็นตอนที่มี2คนแล้วต้องเลี้ยงคนเดียวมันแบบเหนื่อยสุดๆเลยป่ะครับเหนื่อยสุดๆแต่ว่าชอบมีคนถามว่าเหนื่อยแต่มีความสุขเนาะอะไรเงี้ยพี่ตุ๊กก็จะแบบหรอกูเหนื่อยอย่างเดียวนะกูไม่มีความสุข คือเข้าใจแต่ว่ามันไม่ได้แบบทุกข์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าเหนื่อยแต่เป็นเหนื่อยแบบน้องหุยเคยออกกำลังกายแล้วมันเหนื่อยป่ะอย่างนั้นอะแต่เราคือตั้งใจไงเราเต็มใจเหมือนกับวอร์ดนี้เราจะทำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหนื่อยแบบนั้นอธิบายไม่ถูกแต่ไม่ได้ไม่เหนื่อยเห็นชัดเลยป่ะครับว่าตอนเลี้ยงคนเดียวกับตอน2คนช่วยกันเลี้ยงเนี่ยความเหนื่อยมันต่างกันเยอะเลยเห็นเลยไหมครับความเหนื่อยไม่เท่าไหร่แต่ความเรียกมันว่าความสมบูรณ์แล้วกันเนาะครับความสมบูรณ์อะความแบบมันก็คือครบอะต่อให้คนบอกว่าไม่เป็นไรคนที่เขาครอบครัวครบแต่มันอย่างนั้นอย่างนี้เข้าใจหรือคนที่มีครบแต่ไม่มีควอลิตี้เข้าใจแต่ใดๆก็สำหรับเราครบก็ดีกว่าแต่แค่ว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นไรแล้วพี่ตุ๊กเคยอธิบายเรื่องนี้ให้ลูกฟังต่ออายุเท่าไหร่ครับเรื่องที่แบบคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันเลยก็ยังเป็นความงงว่าต้องอธิบายเมื่อไหร่ใช่ป่ะครับแต่เราก็เหมือนอยู่กับเขาไปด้วยทุกวันอยู่กับปัจจุบันก็คอยมองว่าทุกอย่างมันดูเป็นปกติครับคือเหมือนกับว่าตั้งแต่วันที่เราหย่าเราทำให้มันเป็นปกติตั้งแต่วันแรกคือไม่ได้ปิดบังก็ไม่รู้สรุปว่าไม่ได้อธิบายก็คือสรุปว่าทำทุกอย่างให้เป็นปกติแล้วมันของมันหลายๆบริบทบ้านพี่ตุ๊กลูกอ่ะไม่มีโทรศัพท์ถึง12ครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้คิดว่าอุ๊ยถ้าเขาไปรู้จักเขาก็จะไม่รู้ไงครับ
แต่แล้วก็เหมือนกับว่าคุณพ่อเขาก็มาหาตามสะดวกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเขาก็จะเข้าใจไปเองว่าบ้านเราเป็นแบบนี้เพราะทุกบ้านไม่เหมือนกันค่ะแล้วพี่ตุ้มมีความกังวลเรื่องพวกนี้ในใจไหมครับว่าลูกจะไปดูข่าวจะไปอ่านข่าวในเน็ตหรือจะมองแม่มองพ่อยังไงได้เคยเปิดใจคุยกันอย่างนี้ไหมครับคุยตามระยะเวลาแล้วก็ตามอายุถามว่ากังวลไหมลึกๆเลยก้นบึ้งน่าจะกังวลครับพอมันหลัง12อ่ะมันพอจะมองออกเป็นผู้เป็นคนละครับไม่งั้นก่อนเนี้ยเด็กมันก็จะยังอยู่ในดรีมใช่ไหมคะครับแล้วก็จะแบบคิดอะไรว่ามันโอเคไหมมันแล้วตัวมันอ่ะมันก็ยังบอกความรู้สึกตัวเองไม่ได้เพราะมันเป็นเด็กแต่พอเนี้ย12 13 14 15เนี่ยมันก็เริ่มบอกได้แหละเขาเชื่อว่าเขาก็บอกว่าเขาโอเคครับแต่ก็ซับซ้อนอีกอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาบอกว่าเขาโอเคเพราะเขาเกรงใจเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยงงๆอ่ะก็นี่เรียนก็แบบงงๆเลยตอบน้องอุ๋ยไม่ได้ชัดเจนคนเล็กอายุเท่าไหร่นะครับปีนี้จะ13ปีนี้13 2คนสนิทกันมั้ยครับพี่น้องก็น่าจะโคสนิทคือตอบยากแต่ทุกคนบอกว่าเขาดูรักกันมากแต่เราก็บอกทุกคนว่าเขาดูตีกันเยอะมากเลยนะแต่ทุกคนก็คอนเฟิร์มว่ามันต้องตีกันแบบนี้แหละพ่อแม่โดยส่วนใหญ่อยากให้ลูกที่แบบคนมีลูกหลายคนอยากให้ลูกรักกันอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ทุกคนในโลกเลยแล้วพี่ตุ๊กมีวิธีการเลี้ยงหรือออกแบบไหมครับว่าอยากให้ลูกรักกันพี่ตุ๊กทำยังไงหรือสอนยังไงคือไม่ได้ถึงกับออกแบบคิดว่าทุกอย่างอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาปีนี้เอาง่ายๆเอาเป็นคนเล็กแล้วกันปีนี้12ขวบครึ่งเนี่ยใช่ไหมคะทุกอย่างที่เป็นเขาวันนี้มันคือ0ถึง12อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็มันทุกอย่างอยู่ในเนื้อในตัวค่ะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เป็นการออกแบบแต่ว่ามันมีอันนึงมีคนเคยไปบอกตอนท้องเดี๋ยวเผื่อใครเอาไปใช้ให้วิตามินที่คุณหมอให้มาจากโรงพยาบาลนะคะให้ไอ้คนโตป้อนเราแล้วก็บอกป้อนหน่อยป้อนน้องป้อนน้องเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนสร้างคนนี้หรือดูแลคนนี้มาเขาก็จะรู้สึกว่าของเขาแล้วเขาก็จะรักอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนเทคนิคเล็กๆน้อยแต่ว่าอันนี้ก็เวลาพอดีบอกต่อช่วงนั้นตอนเด็กเล็กเราก็จะเหมือนว่างเนาะอธิบายเยอะบอกต่อแล้วคนที่เขาลูกตอนนี้ห้าหกขวบเขาก็มาบอกว่าเออมันได้ผลนะอะไรเงี้ยจริงแต่พี่ตุ๊กว่าสำหรับเขาสองคนอ่ะมันเป็นทุกอย่างที่เราทำทุกวันมากกว่าเช่นอันนี้พี่ตุ๊กตั้งใจไว้ตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยว่าเหมือนกับว่าแล้วเราเป็นพี่คนโตไงครับมีพี่น้องไหมคะมีครับเป็นคนที่ผมเป็นคนเล็กครับมีพี่สาวสองคนครับแล้วเอาแต่ใจตัวเองไหมแน่นอนครับโอ้แล้วแหละเราเป็นพี่คนโตด้วยแล้วก็อ่านมาด้วยแหละส่วนใหญ่คุณแม่ยุคนี้จะเป็นยุคแบบนักหาข้อมูล คุณแม่สมัยใหม่อะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องมันก็คือเด็กสองสามขวบสามขวบอะที่ต้องมาเสียสละให้ใครไม่รู้คือรู้สึกว่าอันนี้กูอยากกินคนเดียวอะไรเงี้ยอันนี้ฉันอยากคนเดียวเสื้อตัวนี้ฉันห่วงก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่แค่ว่าเราต้องเหมือนทำบรรยากาศให้มันเบรนไปอะตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างเหมือนบางร้านขนมมันหมดเนาะมันเหลือชิ้นเดียวแล้วก็แบบเออมันเหลือชิ้นเดียวเองจะทำยังไงดีอ่ะเราจะต้องไม่สั่งอ่ะอีพี่ซึ่งพอดีว่ามีลูกสาวที่แบบว่าดูเหมือนคุณยายนิดนึงเขาก็จะแบบเอ็นเนื้อแบ่งให้นางเองค่ะแล้วก็อาจจะชื่นชมเขาไปทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้สั่งหรือไม่ได้อะไรแบบบางคนอาจจะแบบอุ้ยเหลือชิ้นเดียวนะหนูให้น้องก่อนนะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเกิดความรู้สึกแย่ๆนะแต่มันก็อาจจะอยู่ที่ท่าทีหรือคำพูดอะไรเงี้ยซึ่งพี่ตุ๊กก็ไม่ได้คิดเองได้หมดหรอกมันก็จะเกิดจากการบริโภคข้อมูลด้วยเกิดจากเซนส์ของเราด้วยซึ่งพี่ตุ๊กอะเชื่อว่าตัวเองมีเยอะครับคิดว่าตัวเองมีเยอะอะไรก็ใช้ผสมกันทั้งหมดทั้งมวลก็คืออยู่ใน12ปีที่เราดูแลกันมาเขาจะบอกว่าเวลาพ่อแม่เลี้ยงลูกบางทีเราจะเผลอทำสิ่งที่พ่อแม่เคยทำกับเราแล้วเราไม่ได้ชอบเนี่ยอย่างพี่ตุ๊กเคยคิดไหมครับว่าแบบอะไรที่ตอนเราเด็กๆแล้วพ่อแม่กดดันเราว่าเราไม่ชอบแล้วฉันจะไม่ทำกับลูกหรือมีอะไรที่แบบเราเผลอไปทำกับลูกมีบ้างไหมครับไอ้ที่เผลอทำเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวครับแต่ไอ้ที่ตั้งใจว่าจะไม่ทำอันนี้โคตรตั้งใจเลยคืออะไรครับตั้งใจก็คือเป็นบ้านแบบพ่อเป็นพ่อค้านะตำรวจทหารน่ะก็คือแบบเป๊ะระเบียบคือเป็นความแบบจำได้เลยบ้านเหมือนมี2ชั้นน่ะครับแล้วจำได้ว่าแอบเปิดประตูห้องนอนแล้วก็ลงมาที่บ้านเป็นมั้ยมันจะลงมาที่บันไดนิดนึงแล้วเราจะเห็นข้างล่างอ่ะครับครับแอบดูละครพ่อไม่ให้ดูที่บ้านนอนเร็วมากเนี่ยตัวสูงมันนอนเร็ว จำได้ว่าการ์ตูนหลังข่าวเดี๋ยวนี้มันยังมีมั้ยการ์ตูนหลังข่าวเสร็จแปลว่าฉันหมดเวลาแล้วการ์ตูนหลังข่าวขึ้นเมื่อไหร่ต้องมายืนเรียงหน้ากระดาน3คนพี่น้องแล้วก็ตรวจฟัน
พ่อจะตรวจฟันทุกวันว่าแปรงฟันสะอาดหรือเปล่าก็จะแบบอะไรเงี้ยแล้วก็จะขึ้นนอนก็จะเหมือนกับว่าแล้วก็คุยแบบเปิดใจไม่ได้อะค่ะคุยหมายว่าคุยเรื่องวัยรุ่นไม่ได้คือจะดุมากเหมือนทหารทั้งที่ไม่ได้เป็น อะไรอย่างเงี้ยก็จำไว้ว่าจะไม่ทำแบบนี้กับลูกเฉยๆจะรู้สึกว่าอยากให้เราเป็นเซฟโซนของเขาอ้าวแล้วไม่ทำอย่างนี้กับลูกแล้วพี่ตุ๊กมีกรอบยังไงครับว่านอนกี่โมงก็ได้หรือว่ายืดหยุ่นหน่อยหรือยังไงครับก็คือมีถ้าเกิดพูดง่ายๆให้คนอื่นเข้าใจก็คือมีกรอบใหญ่ๆครับที่และอยู่ในเนี้ยทำอะไรก็ได้แต่แค่มีเอาไว้กรอบกว้างกว่าสมัยเราเด็กๆใช่แต่เรื่องrelationship หรือความสัมพันธ์กับเรื่องวินัยหรือ discipline มันเป็นคนละเรื่องกันครับแล้วก็อยู่ในพื้นฐานที่ว่าเขายังคือเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะครับเพราะฉะนั้นอ่ะก็ตัวเองก็ยังไม่ได้ทำได้ดีนะแต่พี่ตุ๊กก็จะเห็นว่าถ้าสมัยเนี้ยมันก็จะมีอยู่ระหว่างว่าอยู่ในวินัยกับฟรีดอมกับสปอยพี่ตุ๊กว่ามันก็คือจะยากนะครับเป็นเส้นบางๆเส้นบางๆที่มันคาบเกี่ยวกันแบบจากอยู่ในกรอบใหญ่มันจะข้ามไปจุดที่แบบตามใจลูกสปอยจนเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเข้มงวดจนเกินไปใช่คือตอนนี้ลูกอ่ะเริ่มโตอ่ะก็บอกเขาเสมอแหละอันนี้ที่คุยกับน้องก็คือมีสิ่งที่ต้องทำควรทำอยากทำชอบทำซึ่งในชีวิตเราต้องทำทั้ง4เราจะไม่สามารถได้อย่างเดียวครับอยากทำอย่างเดียวไม่ได้ใช่เหมือนทุกวันนี้ฉันตื่นตีห้าไปส่งพวกแกก็คือเป็นสิ่งที่ฉันต้องทำนะแล้วก็ไม่ได้อยากแต่มันต้องทำมันก็เหนื่อยใช่ต้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกตอนเด็กๆเราคุยกับพ่อไม่ได้ยังวัยรุ่นเปิดอกไม่ได้แล้วกับลูกอะครับพี่ตุ๊กทำยังไงที่คิดว่าจะยอมให้เขาเล่าให้เราฟังให้หมดทุกเรื่องเอาจริงๆนะทุกวันนี้ยังกังวลอยู่แต่คือต้องคือถ้าเป็นสามีภรรยาอาจจะเรียกว่าปิดตาข้างหนึ่งแต่อันเนี้ยพี่ตุ๊กใช้คำว่าวางใจครับเพราะให้เรากังวลแค่ไหนอ่ะเขาก็ทำได้เขาจะทำอะไรเขาก็ทำได้ครับมันนิดเดียวเองอ่ะมันนิดเดียวแล้วมันไม่กี่วิไม่กี่นาทีก็ดูได้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะต้องวางใจแต่ว่าจำได้ว่าความรู้สึกเนี้ยมันมาตอนลูกอายุ13ครับแล้วก็มันเหมือนคนเรามองตามันรู้ว่าไอเนี่ยมันประมาณไหนอะ แล้วพี่ตุ๊กรู้สึกว่าพี่ตุ๊กไว้ใจเขาได้ ไม่ได้แปลว่าเขาจะดีนะ พี่ตุ๊กรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรเกินกำลังเราเพราะฉะนั้นอะ ก็คือจะบอกทุกคนว่ามันมาตั้งแต่ศูนย์อายุศูนย์จนถึงปัจจุบันเราต้องทำมาหมด แต่ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าลูกพี่ตุ๊กจะเป็นยังไงนะ แต่เอาเป็นว่าอยู่ในระดับที่พี่ตุ๊กวางใจ แล้วก็ปล่อยให้เขามีชีวิตแบบที่เขาออกแบบเอง สิ่งที่เราต้องทำก็คือทำให้ลูกเราแข็งแรงอะ เพราะแล้วก็มั่นใจในการไปบริโภคของเขาอะแล้วเคยคุยเขาตรงๆไหมครับเรื่องนี้เคยคุยเมื่อตอน12ซึ่งรู้เลยว่าพอลูกชาย12อะพูดแล้วมันไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจแต่ลองพูดไปนะลองพูดออกไปแล้วมองตามันไม่เข้าใจศัพท์ที่เราพูดก็คือบอกตอนอายุเขาอายุ12ที่เราก็รู้สึกว่าเขาเริ่มเข้าใจเพราะว่าชุดคำพูดเนี้ยเตรียมเอาไว้แต่ไม่รู้ว่าลูกจะพูดกับลูกเมื่อไหร่จนวันนึงรู้สึกฟีลว่าเฮ้ยมึงพูดได้ละบอกแม่ขอ3ข้อข้อ1ไม่ท้องกอดแวนควรก็คือไม่ท้องข้อ2ไม่เล่นยาข้อ3อะไรที่รู้อยู่แล้วว่ามันแย่ไม่ต้องลองเช่นเฮโรอีนคืออันนี้รู้อยู่แล้วแต่เช่นแบบยูจะโดดบันจี้จัมป์อ่ะยอมอะไรเงี้ยยูจะสักอ่ะโอเคเพราะมันไม่ได้ผิดอะไรเลยถูกป่ะจะฟังเท่าที่พี่ตุ๊กเล่านี่พี่ตุ๊กเปิดกว้างกับลูกมากๆเลยนะครับเปิดแล้วก็ถึงได้บอกว่าขอแค่3ข้อแต่ก็มีอุบอิบด้วยนะเดี๋ยวจะไม่ครบก็คือแต่ถ้าใดๆมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะสแตนบายเป็นผู้แก้ปัญหาดับหนึ่งก็คือสมมุติมันมีการพลาดเรื่องการตั้งครรภ์ขึ้นมาก็อย่าคิดว่าคุณจะบอกเราไม่ได้ยังไงก็จะช่วยแก้ปัญหาถ้ามันกลายเป็นปัญหาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าแม่พร้อมที่จะอยู่ตรงนี้เสมอแต่แค่ขอ3ข้อก็เลยก็จะใช้ชีวิตง่ายเอาเล็กกว่านี้หน่อยนึงอะค่ะถ้าเล็กกว่านี้ก็มี3ข้อนะจะมีแบบไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายผู้อื่นแล้วก็ไม่ทำร้ายข้าวของและสิ่งแวดล้อมถ้าอะไรก็ตามที่คุณทำอะมันไม่ทำร้ายสามอันเนี้ยก็อัพทูยูพี่ตุ๊กเคยนึกภาพไหมครับว่าคำว่าแม่ที่ดีอันแน่นอนผมว่าผู้หญิงทุกคนที่เป็นแม่นะอยากเป็นแม่ที่ดีทั้งนั้นแหละแล้วคำว่าแม่ที่ดีของพี่ตุ๊กเนี่ยมันควรต้องเป็นไงครับที่ต้องเอาเป็นนิยามของตัวเองแน่เลยเพราะตัวเองก็ต้องกำลังพยายามทำอย่างนั้นอยู่ใช่ใช่เป็นนิยามของพี่ตุ๊กเลยครับพี่ตุ๊กเป็นแม่ที่พยายามจะพี่ตุ๊กมีหลักของตัวเองอยู่แล้วแหละเลี้ยงเขาในแบบที่เขาเป็นครับแม้ว่าในทางปฏิบัติอ่ะก็ยังทำคือทำไม่ได้ร้อยแต่ก็คิดว่าทำได้ไม่ต่ำกว่า90ไม่ได้หมายถึงเลี้ยงดีนะเฉพาะข้อเนี้ยเพราะจริงๆแล้วอ่ะพยายามเห็นเขาก่อน
ว่าเขาเป็นแบบไหนเหมือนเนี้ยเห็นว่าคนนี้เป็นแบบนี้คนนี้เป็นแบบนี้แล้วพี่ตุ๊กถ้าจะคุยกับคนนี้เราต้องคุยยังไงมันเป็นอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วพี่ตุ๊กก็มองลูกเหมือนแบบนั้นคือไม่ได้คาดหวังอะไรเลยว่าเขาจะเหมือนกันแต่คาดหวังอย่างเดียวว่าขอให้เขาไม่เป็นคนไม่ดีอันนี้ขอแบบพยายามที่จะเลี้ยงเขาให้เป็นเวนั้นแต่รู้ว่าคนเราทำถูกได้ทำดีได้ทำชั่วได้อะไรค่ะก็เลยคิดว่าแม่ที่ดีคือแม่ที่เข้าใจว่าจะดูแลเขายังไงพี่ตุ๊กว่าอย่างนี้มากกว่าสมมติอยู่เป็นแม่ที่ดีแบบเนี้ยแต่ลูกไม่ได้อยากได้เขาจะป่ะครับอันนี้จริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะเกิดจากการหย่าก็ได้เพราะเรารู้สึกว่าบางอย่างที่เรานึกว่ามันดีอ่ะแต่ถ้าคนรักไม่ได้ต้องการอ่ะมันไม่ใช่ข้อดีของเราเช่นเดียวกับเรื่องเลี้ยงลูกมันต้องดูความต้องการเรียกว่ามันเหมือนวัดตัวตัดเนี่ยก็ต้องคัสตอมเมดให้หมอคนให้สังเกตว่าลูกเราเป็นยังไงจริตนิสัยเป็นยังไงแม้กระทั่งคนโตคนเล็กก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเราก็จะมีวิธีการดูแลเขาหรือเลี้ยงดูเขาให้เหมาะกับจริตนิสัยเขาอย่างนี้เหมาะกับจริตแต่ว่าก่อนหน้านี้เวลาโดนสัมภาษณ์อ่ะคนก็จะบอกว่าเลี้ยงลูกชายลูกสาวต่างกันพี่ตุ๊กก็ตอบมาตลอดนะว่าพี่ตุ๊กไม่ได้แยกเพศอ่ะพี่ตุ๊กน่าจะแยกเป็นเพราะเขาเป็นคนละคนไม่ได้แยกด้วยเพศครับเพราะว่าลูกชายอ่ะเป็นคนที่จุกจิกลูกสาวนี่ก็คือเป็นนางสาวชุย เพราะจริงๆแล้วมันน่าจะสลับเพศนะ แต่ว่าก็เลยเหมือนเป็นคนละอย่างครับเพราะฉะนั้นลูกชายเราจะไม่กังวลเรื่องเขาแบบจัดข้าวจัดของอะไรอย่างเงี้ยลูกสาวพอขึ้นรถปุ๊บเธอลืมสมุดโน้ตป่ะเดี๋ยวนี้นางมีเลยร้องเพลงลืมสมุดโน้ตป่ะเสียงก็เป็นอย่างนี้แล้วนะเอ้ยลืมค่ะวิ่งลงจากรถไปเอาเนี่ยสายทุกวันเลยเนี่ยไปโรงเรียนสายเพราะเธอเนี่ยจะต้องวิ่งลงไปเอาแบบทำไมมันจะต้องไม่เสร็จตั้งแต่แรกคะก็จะขึ้นรถครับขับไปสักพักเมื่อกี้กูบ่นเลยว่าเขาจะตีกันอ่ะคือเขาตั้งใจทุกเช้าที่ลืมตาตื่นมาว่าจะเป็นแม่ที่น่ารักไม่ขี้บ่นมันก็ยังบ่นอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นแม่ที่พร้อมจะเข้าใจในความเป็นเขาแต่คนเราอ่ะมันก็ไม่ได้มีคนที่ใครจะต้องมาเข้าใจอ่ะมันก็ต้องปรับตัวนะเขาเองก็ต้องเข้าใจว่าเราเป็นแบบนี้ไปพร้อมๆกันอ่ะซึ่งพี่ตุ๊กเชื่อว่าเขาก็กำลังเป็นอยู่โดยที่เขาไม่รู้ตัวเหมือนเมื่อกี้ที่เล่าข้ามอ่ะว่าเรื่องที่บอกว่าเขาเป็นแบบเนี้ยเคยเครียดว่าทะเลาะกันอยากจะเป็นนางฟ้าเมื่อกี้ที่เล่าก็เคยปรึกษาเพื่อนที่เป็นคุณครูเขาเป็นคุณครูนะที่เขาเป็นครูจริงแต่พี่ตุ๊กรู้สึกว่าเขาเป็นครูที่ดีมากเลยอ่ะใครได้เป็นลูกศิษย์เขาจะดีมากเขาเป็นครูที่เข้าใจเด็กครับเขาบอกว่าแกเมื่อกี้ฉันอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาบอกพี่ตุ๊กคิดว่าแพรมันไม่รู้จักพี่ตุ๊กหรอกมันคือคนที่รู้จักเราดีที่สุดในโลกแล้วมันก็จะรู้ว่ามันจะทำกระตุ้นเรายังไงที่เราจะอารมณ์ขึ้นมันจะยังไงคือมันก็รู้จักเราดีเพราะบอกก่อนที่เรารู้จักมันดีเพราะฉะนั้นมันคือคนที่แบบไก่เห็นตีนงูตัวอย่างนุ่งไก่อะมึงอะคือคนที่รู้จักดีที่สุดก็คือเขาก็รู้อะว่าเขาทำยังไงกับเราเขาก็เอาเราอยู่เหมือนกันอันนี้เรื่องหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องกังวลจนเกินไปคือเราอยากจะเป็นนางฟ้า 100% แต่ว่าความวีดวายของเราเนี่ยเพื่อนพูดดีมากนะบอกว่ามันอาจจะเป็นการเสริมแรงต้านทานที่เขาจะต้องไปโดนเจ้านายด่าในอนาคตก็คือมึงก็ต้องเจอไปคือเหมือนทุกอย่างเป็นธรรมชาติอ่ะถ้ามึงจะแบบโอ้ชีวิตมึงไม่เคยโดนใครกดดันมาเลยอ่ะแล้ววันนึงไปเจออะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นไปตามธรรมชาติเจอจากในบ้านก่อนแล้วเพียงแต่ว่าเราก็อยากจะเกลาข้างในเราให้มันงดงามขึ้นทุกวันแหละยังไงเราก็เป็นเรานี่แหละอย่างเงี้ยโอเคแล้วย้อนกลับไปเรื่องเมื่อกี้ว่าเราอยากจะเป็นแม่ที่เลี้ยงเขาในแบบที่เขาเป็นแต่อันนี้คือหมวดหนึ่งนะคะทุกคนมีคาแรคเตอร์แต่ยังไงมนุษย์อ่ะมันก็ต้องพัฒนาหมายความว่าในระหว่างที่เราเลี้ยงเขาแบบเข้าใจเขาเราก็ควรจะชี้เรื่องผิดชอบชั่วดีให้เขาไปด้วยซึ่งพี่ตุ๊กมองว่าอันนี้เป็นหน้าที่หลักเราเป็นหน้าที่หลักแม่ถ้าพี่ตุ๊กมีภาพของแม่ที่ดีอย่างนี้แล้วฟังอธิบายมาเข้าใจนะครับว่าเป็นยังไงแล้วพี่ตุ๊กถ้าให้เรตติ้งตัวเองครับโอ้ยไม่มีคนมีคำถามนี้เลยเต็ม10จากที่บอกว่าแม่ที่ดีควรเป็นแบบนี้เนี่ยพี่ตุ๊กคิดว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่นี่มีตัวเลขที่ผุดขึ้นมาในสมองแบบขนาดจิตแรกเลยนะว่าไม่ต้องอายค่ะสัญญากันก่อนว่าจะไม่ดังให้8ให้8มันเยอะหรือน้อยอ่ะแต่เป็นเลขนี้รู้สึกขึ้นมาเลยอ่ะครับรู้สึกที่ตอบได้เพราะว่าตอนนี้เขาโตมาระดับนึงครับแล้วใจจริงอ่ะรู้สึกโอเคกับเขาทุกอย่างไม่ได้หมายความว่าเขาโอเคนะครับแต่เราอาจจะมีความต้องการไม่เยอะครับเคยบอกเขาไหมครับว่าเรารู้สึกพอใจเขาอุ้ยขอบคุณมากที่บอกเดี๋ยวจะกลับไปบอกเขาไม่เคยคือไม่ได้ถึงกับไม่ได้เคยบอกเขาเป็นอันนี้แต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่แชร์ได้คือตอนมันมีวันหนึ่งคือโรงเรียนลูกอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ไม่จะเป็นโรงเรียนทางเลือกเพื่อนก็จะสนใจเรื่องการเลี้ยงดูแล้วก็ relationship มากกว่าวิชาการใช่ไหมเขาก็ให้แม่ในห้องประชุมพวกเขาเขียนข้อกังวลของลูกมาคิดกันเลยเข
ขี้เกียจเรียกก็ยากทุกคนเขียนแบบยาวเลยนะสักพักเอาไปแปะบนกระดานสักพักตัดเป็นรูปดอกไม้เป็นกีบมีแค่5กีบเขียนข้อดีของลูกลงไปใน5กีบครึ่งชั่วโมงไม่มีใครส่งครูบอกว่าทำไมทุกคนจับผิดไม่มีใครจับถูกลูกเลยวันนั้นก็สะท้อนแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันจะสะท้อนได้ไม่กี่วันเราจะลืมเราจะกลับไปแว้นๆเหมือนเดิมก็เลยรู้สึกว่าเป็นคนชอบเติมอยู่แล้วแหละชอบฟังคนที่เขาพูดดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบบโอ้โหแปลว่าก็มีความพอใจเขาแต่ว่ายังไม่เคยบอกเขาเลยกังวลไหมครับว่าบางคนนะผู้ใหญ่อย่างรุ่นที่ผมโดนเลี้ยงดูมาเขายิ่งลูกคนจีนจะบอกว่าอย่าไปชมมากเดี๋ยวมันเหลิงมีคนเคยถามพี่โตเพราะว่าเขาก็ให้เกียรติเราเขาก็นึกว่าเราเลี้ยงเก่งเขาก็เลยมาถามตราบใดที่เราชมจากความรู้สึกข้างในจริงจะไม่เหลิงแน่นอนครับแล้วพอเราชมอย่างจริงใจทุกครั้งมันจะไม่ได้เยอะสารภาพตามตรงว่ามีใช้สมองบ้างไม่น้อยแต่ใดๆอ่ะอยู่บนพื้นฐานความจริงใจเช่นวันนี้เขาชนะเขาเป็นคนยิงประตูได้หรืออะไรอ่ะเราก็จะแบบก็อาจจะคิดนิดนึงยิ่งถ้ายุ่นลูกเล่นใหม่ๆอะไรเงี้ยจะบอกว่าโอ๊ยแม่ชอบที่พี่ภูมิเต็มที่กับมันมากๆอ่ะแล้วก็ดูแลเพื่อนร่วมทีมดีมากๆแต่ก็ไม่ได้อยากจะโลกสวยจนแบบจะพูดเลยในกระถิ่นไม่ได้แต่ผมฟังที่วิธีที่พี่ทุกชมตะกี้นี้ผมชอบมากเลยนะเพราะว่าไม่ได้ชมที่ปลายทางว่าเขาเก่งแต่ชมที่ต้นทางว่าแบบเขาเต็มที่เขาดูแลเพื่อนร่วมทีมดีคือเหมือนจะพยายามทำตัวชิลแต่ในใจอ่ะโอ้โหกังวลแล้วก็ใช้สมองเป็นคนชอบใช้สมองเยอะเกินไปอยู่แล้วไงครับคำว่าเก่งอย่างเงี้ยยิ่งยุคนี้พี่อุ๋ยน่าจะเห็นคนเก่งเยอะมากคนเก่งที่เป็นทุกข์ก็เยอะมากแล้วก็เด็กสมัยนี้เก่งแต่เด็กที่แบบเลิฟลี่หรือว่าแบบมีเอมพาธีซึ่งเราก็ยังไม่ได้มั่นใจในตัวลูกเราแต่ว่าเป็นเรื่องที่แบบกังวลและคอยจะเติมเรื่องนี้ตลอดอันนี้กังวลว่ากลัวว่าลูกจะเป็นคนเก่งที่ไม่มีน้ำใจใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาชมก็จะแบบเอาพอดีด้วยแล้วก็อาจจะระวังคำชมเช่นก็อยากชมแหละแต่ชมไปที่การกระทำหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้2คะแนนที่พี่ไม่ให้ตัวเองเต็ม10เพราะอะไรอะครับเรื่องอารมณ์อยากจะแบบโมโหช้าๆกว่านี้รู้ตัวให้เร็วกว่านี้ใช่แล้วก็หุบปากบ้างโบนอะไรก็เลยจะบอกว่าอีก2คะแนนก็คือรู้สึกว่าการควบคุมอารมณ์อยากให้เขามีแม่ที่น่ารักขึ้นแล้วพี่ตุ๊กก็เชื่อว่าคนเราอ่ะมันน่ารักได้ไม่มีเพดานถ้าเราน่ารักขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะแชร์ว่าไอ้ที่มั่นใจอ่ะเพราะว่าโอเคเราเห็นเขาทุกวันนี้ใช่ไหมคะโตขึ้นหรือว่าฟีดแบคที่คนอื่นพูดถึงแล้วก็รวมถึงผู้หญิงที่เขาเป็นวัยรุ่นอ่ะเราเห็นการเล่าเขาก็เล่าแบบละเอียดลึกซึ้งลึกซึ้งจนเราตกใจเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคกูก็เลยให้เป็น8คะแนนโหมันวิเศษมากนะวิเศษมากพี่ตุ๊แบบคือเดินหลังกลับเนี่ยน้ำตาไหลแต่คือมันเป็นน้ำตาไหลที่รู้สึกว่าโอ้นี่แหละที่เราอยากได้เราไม่ได้อยากเห็นเขาห้อยเหรียญทองหรืออะไรเลยแต่เรารู้สึกว่าหูเขาไว้ใจเราขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยเขาไม่คิดว่าเราจะแล้วก็จะระวังในการแสดงความคิดเห็นกลับไปเพราะพี่ถือว่าอันนั้นสำคัญสำหรับความไว้ใจต่อไปจริงมากๆเลยครับลูกจะไว้ใจเรายิ่งลูกวัยรุ่นพอมาเล่าดีเทลทุกอย่างกับพ่อแม่ได้เนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่พ่อแม่คนหนึ่งหวังจะได้จากลูกเลยนะคืออยากแชร์ให้เห็นภาพนะจริงๆว่าเรื่องที่เขาเล่ามันขนาดไหนแต่ว่าอย่าเลยครับอย่าเลยแต่ไม่ได้เกรงใจน้องนี่ยิ่งพูดยิ่งพูดนะผมไม่ได้น่ากลัวแต่เราสึกว่าเหมือนก็อุ้ยแม่หนูรู้สึกแบบนี้มันใช่เรื่องนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าถามละเอียดจริงๆแล้วขำตอนแต่เรื่องนี้แชร์ได้เพราะเคยออกรายการเองไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องตลกเหมือนตอนม.1เขาเพิ่งเข้าใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่งเข้าธรรมศาสตร์เขาก็เป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างที่จะโอเพนเขาก็จะมาเหมือนแบบว่าอุ้ยแม่ถุงยางมันเหนียวมากเลยอ่ะอีใช้กันไม่ได้ยังไงอ่ะเราก็เริ่มรู้สึกในใจว่าผู้ใหญ่เราก็จะมึงเดี๋ยวก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็สอดแทรกอย่างเงี้ยเราสอดแทรกได้แต่บอกที่หนูรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นของน่าใช้อ่ะเพราะว่าเรายังไม่พร้อมเราก็ได้สอดแทรกจริงแล้วทำเหมือนแฟร์แล้วพอเรายังไม่พร้อมเราก็จะรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ดูน่าใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วทุกเรื่องอ่ะสามารถสอนเขามันก็แค่เรื่องกาละแล้วก็เทศะแล้วพอสำหรับรุ่นเราอ่ะกาละเทศะมันเหมือนมารยาทครับใช่แต่จริงแล้วมันคือทุกเรื่องว่าแบบจะทำอะไรเมื่อไหร่ถ้ามันพร้อมมันก็บางเรื่องมันไม่ได้ผิดทุกครั้งแล้วมันไม่ได้ถูกทุกครั้งเลยค่ะอันนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดความฝันพี่ตุ๊กหรือว่าความรู้สึกพี่ตุ๊กว่าการเป็นแม่ที่ดีคือลูกได้กินนิยมลูกได้นู่นได้เนี่ยพี่ตุ๊กอาจจะเหลือ4คะแนน
หรือ3คะแนนพอดีสิ่งที่พี่ตุ๊กต้องการพี่ตุ๊กโอเคกับมันมันบรรทัดแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นคำว่า8อ่ะอย่านึกว่าชมตัวเองไม่ใช่พี่ตุ๊กมีเรื่องที่ต้องการอย่างนี้มาตรฐานของพี่ผมถึงบอกว่าตอนที่ถามในมุมมองของพี่ตุ๊กเท่านั้นว่าความเป็นแม่ที่ดีคือยังไงเพราะความเป็นแม่ของที่ดีของแต่ละคนผมว่าถาม100คนก็100คำตอบบางคนคงจะตอบว่าลูกต้องรวยลูกต้องประสบความสำเร็จลูกต้องเข้ามหาลัยระดับประเทศได้ตอนเด็กกว่านี้แล้วก็เราก็ใส่กว่านี้เนาะใส่กว่านี้ก็คือมีลูกแล้วนะครับคืออยากให้ลูกเป็นออฟฟิเซอร์เลยนะคือรู้สึกว่าการเป็นคนธรรมดาเนี่ยมันมีภาระในการประคองจิตแบบน้อยที่สุดง่ายกว่าใช่เมื่อก่อนแอนตี้ชินนักแสดงเลยคือแบบรู้สึกว่าแล้วบางทีอ่ะเราก็อยากจะเฉยๆบ้างอ่ะบางทีเราก็ต้องเฟลลี่อัพเลเวลขึ้นมาเลเวลนึงเพราะว่าเราเฉยปุ๊บเราจะดูหยิ่งทันทีเป็นค่ะ เราก็จะเหนื่อยแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ให้เหลิงก็อีกหัวข้อนึงตื่นมารู้เนื้อรู้ตัวก่อนเลยแล้วก็แบบวันนี้เราอะไรกับใครบ้างแล้วเราจะไม่ลืมตัวเราจะไม่เพราะยังไงเราก็จะถูกดูแลอย่างดีเสมออะไรเงี้ยเราก็จะเหนื่อยกับการคอยจ้องตัวเองไม่ให้หลงไหลเผลอไผลไหลไปกับอะไรเงี้ยหนึ่งแล้วถ้าเขาเป็นแค่คนธรรมดามันก็จะง่ายกว่าสำหรับเขาอันนี้หนึ่งละแล้วเรื่องเกียรตินิยมหรือว่ามีหลายชุดความคิดเลยค่ะน้องอุ๋ยมีแม้กระทั่งว่าคนเราจะอยู่ข้างบนได้ก็ไหนเพราะว่าเราก็ต้องเหยียบอะไรขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยการที่เขาไม่ต้องอยู่บนนั้นเขาก็ไม่ต้องเหยียบอะไรเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะยิ่งความต้องการน้อยกว่านี้อีกฉันก็อดทนและเชื่อฟังผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยเราก็โดนด่าเยอะนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโดนด่าบ้างไหมคะในสายอาชีพมีบ้างแต่น้อยแต่นักแสดงจะโดนแบบโดนดุหรือโดนปรับโดนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ค่อนข้างได้ฝึกเรื่องอดทนเยอะเหมือนกันก็จะเป็นอาชีพที่อันนี้ไม่แอนตี้ละเมื่อก่อนจะแอนตี้เลยนะห้ามเขาทำเลยนะอะไรเงี้ยนี่อีกแล้วก็เรื่องความเก่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยจะชอบให้เขาเป็นคนธรรมดาอย่างชื่อรายการวันนี้ดีที่สุดเนี่ยครับสำหรับพี่ตุ๊กแล้วครับคำว่าวันนี้ดีที่สุดเนี่ยพี่ตุ๊กฟังแล้วนึกถึงอะไรอ่ะวันนี้ดีที่สุดของตุ๊กเลยนะครับแค่ตื่นมาแล้วยังหายใจอ่ะแค่นี้พี่ตุ๊กคือคอมพลีทละแต่ก็จะรู้สึกว่าแค่เราแบบยังมีลมหายใจได้และยิ่งช่วงแบบว่าบางครั้งถ้าเห็นเขาป่วยหรืออะไรพี่ตุ๊กแค่รู้สึกเพราะจำได้ว่าถ้าช่วงที่เราดูแลดีๆอ่ะคิดว่าในอายุนี้คิดไม่ได้แล้วดูแลจิตใจอะไรหมายว่าความคิดที่กำลังจะเล่าอะถ้าอายุนี้ไม่ได้แล้วเพราะเราไม่ได้ใส่เท่าวันนั้นแต่วันนั้นอะคิดได้ไงไม่รู้คิดจริงๆไม่ได้เฟกว่าตอนที่พี่บวยขอหย่าพี่บวยขอหย่าแล้วเขาก็ยังสบายดีกับรู้ว่าเขาเป็นมะเร็งเรื่องอะไรอันนี้ก็ได้โอเคอะอะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะวันนี้ดีที่สุดวันนี้ดีสุดพี่ตุ๊กก็เลยรู้สึกว่าถ้ายังไงมีลมหายใจอะดีที่สุด